Cupid 69 the goose train one the monday to the cat แต่ยังเห็นความแรงไม่ตัดใจเท่าไหร่นักนะคะเราลองมาเข้าเกมกันดีกว่าว่าถ้าเข้าเกมปุ๊บแล้วมันจะเร็วขนาดไหนนะคะเกมที่จะทดสอบก็คือเกมเดิมค่ะ Infinity Man ค่ะเพราะว่าเป็นเกมที่ภาพกราฟิกสวยงามมากนะคะค่ะตอนนี้ก็ให้ทั้งสองตัวมายืนในจุดเดียวกันแล้วนะคะคือจะเห็นได้เลยนะคะว่าแสงและเงามันเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากการสังเกตตรงเมฆนะคะที่เห็นเมฆเป็นก้อนลอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมฆแบบมัวๆอย่างนี้นะคะหรือว่าตรงที่เป็นธงตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ค่ะหรือเห็นชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นที่ตัวของนักรบเรานะคะถ้าเป็นของ iPad 1เนี่ยมันก็จะไม่มีแสงและเงาค่ะสำหรับ iPad 2ก็จะมีแสงและเงาทำให้กราฟิกมันสวยงามขึ้นเยอะเลยนะคะแต่เวลาเราเลื่อนเนี่ยมันก็ภาพมันก็จะคมชัดกว่าเดิมเยอะเลยนะคะทำให้การเล่นเกมมีอรรถรสมากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะไม่เห็นเลยคนที่เคยเล่นซูนิจาเนี่ยจะรู้ว่าจะเห็นจะเคยสังเกตนะคะว่าตัวแสงและเงามันสำหรับ iPad 2นี่มันสวยงามกราฟิกสวยงามที่เยอะมากเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาเทียบทางด้านพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยกันบ้างดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวเข้า YouTube เลยมีเข้า YouTube จากโปรแกรม YouTube นะคะไปที่ My Video ค่ะอันนี้ก็ยังโหลดไม่ขึ้นนะคะ My Video ก็จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ก็ยังคงโหลดช้าอยู่นะคะเดี๋ยวมาลองดูสักอันหนึ่งที่เป็นอันที่หนักๆหน่อยนี่แล้วกันนะคะมีสองตั้มค่ะเราลองดูรอดูว่าอันไหนจะเร็วกันนะคะทางซ้ายเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยทางขวามาแล้วค่ะเห็นว่าใช่ iPad 2เนี่ยโหลดไปได้ถึงตรงนี้นะคะ iPad 1ยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่เลยนะคะค่ะจะเห็นได้ชัดตรงที่เป็นตัวที่โหลดเอาไว้นะคะคือทางด้าน iPad 2ก็ยังคงชนะไปค่ะนะคะเอาอันคำแม็กเซตพูดนี่เลยนะคะ1 2 3ตึ๊บค่ะก็รอโหลดสักพักหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะทั้งคู่ไอ้ค่ะทูเริ่มเล่นแล้วนะคะไอ้ค่ะหนึ่งยังคงนิ่งอยู่ค่ะแล้วก็ไอ้ค่ะวันเริ่มเล่นแล้วนะคะนี่ค่ะก็ปีก็จะอยู่ประมาณนี้ทั้งสองตัวต่อ Wi-Fi กับที่บ้านนะคะเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดู YouTube จากเบราว์เซอร์นะคะโดยที่จะเปิดจากตัว Atomic นะคะ1 2 3นี่ค่ะด้านซ้ายมาแล้วนะคะ
ักพักหนึ่งก็ด้านขวาจะมาค่ะขยายใหญ่ๆสี่นะคะ